ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับวันนี้เราคุยเรื่อง National E-Payment นะครับโครงการนี้เมื่อเริ่มใช้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั้นน่าจะดีขึ้นนะครับสะดวกขึ้นในการใช้จ่ายเงินและปลอดภัยมากขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องชิปการ์ดใหม่นะครับ ATM หรือเดบิตการ์ดรุ่นใหม่แต่ว่ามีเรื่องอื่นเยอะรวมไปถึงการจ่ายภาษีด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาอธิบายเรื่อง National E-Payment ให้เราได้เข้าใจกันนะครับคุณยศกิมสวัสดิ์นะครับประธานสำนักระบบการชำระเงินสมาคมธนาคารไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและคุณพรชัยธีรเวชนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับประเด็นที่ผมอาจจะเริ่มถึงในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของชิปการ์ดชิปการ์ดนะคุณยศผมจะไปเรื่อง e-payment ต่อผมตื่นเต้นกับชิปการ์ดนิดนึงตกลงแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้แบบเป็นไฟบังคับหรือเปล่าทุกคนได้เริ่มใช้หรือยังทุกแบงค์หรือยังฮะเนี่ยกฎที่ออกมาคือว่าบัตรใหม่ที่จะออกนะครับของบัตร ATM และบัตรเดบิตจะเป็นบัตรชิปการ์ดนะครับหมายถึงว่าบัตรเก่ายังใช้ได้ตามปกติไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับยังใช้ได้จนถึงปี2562สิ้นปี2562พอขึ้นปี2563 1มกราคมหรือจำง่ายๆครับ1มกราคม2020นะครับก็ประเทศไทยเราจะไม่มีบัตรไม่มีบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กเราจะคอนเวิร์ตทุกอย่างให้เป็นบัตรชิปการ์ดที่บัตร ATM กับบัตรเดบิตเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยคราวนี้พวกความปลอดภัยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันปลอดภัยขึ้นอย่างไรแล้วก็มันแก้ปัญหาเดิมที่มันมีจุดอ่อนตรงไหนของระบบการเดิมครับบัตร ATM บัตรเดบิตเดิมเนี่ยเป็นบัตรระบบแถบแม่เหล็กถูกไหมครับแถบแม่เหล็กเนี่ยมันมีการที่จะโอกาสที่จะโดนเขาเรียกว่าสกิมมิ่งหรือก๊อปปี้ข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างมันง่ายนะครับไม่ใช่ว่าง่ายแบบง่ายนั่นแต่ว่าโจรจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับการที่เอาการที่มีบัตร ATM บัตรเดบิตเนี่ยมันมี security อยู่2ชั้นคือข้อมูลบนบัตรกับรหัสนะครับคนที่โดนขโมยบัตร ATM ไปเนี่ยเขาโดนทั้งข้อมูลบนบัตรกับรหัสนะครับ2อย่างเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนจากแถบแม่เหล็กมาเป็นชิปการ์ดเนี่ยชิปการ์ดเนี่ยมี security มีความปลอดภัยกันการป้องกันในการที่คัดลอกเนี่ยยากมากๆหลายๆเท่าเทียบกับบัตรแถบแม่เหล็กนะครับแล้วเป็นเทคโนโลยีต่างประเทศใช้กันแล้วใช่ไหมใช้กันมานานแล้วครับเทคชิปการ์ดนี้ใช้มาร่วม20ปีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นของใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผมไปที่แบงค์เนี่ยผมไปเปลี่ยนจากอันเดิมเป็นของใหม่เนี่ยเขาต้องมีให้แล้วใช่ครับแล้วคราวนี้เขาจะเก็บค่าเปลี่ยนบัตรเนี่ยอันนี้แล้วแต่ละแบงค์ตัดสินใจเองว่ากำหนดค่าบริการเท่าไหร่ใช่ไหมถูกครับธนาคารส่วนใหญ่ผมต้องเรียกว่าส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งนะครับก็ชี้แจงผ่านแบงค์ชาติมาอยู่แล้วว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยการเปลี่ยนบัตรไม่เก็บก็เก็บค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าประชาชนที่สงสัยนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของแบงก์ชาติดูข้อมูลของแต่ละแบงก์ได้ว่าแต่ละแบงก์เนี่ยคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรส่วนแบงก์ไหนที่คิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าก็เป็นการทำธุรกิจของเขาถ้าประชาชนคิดว่าไม่เหมาะสมเราก็สามารถเลือกหาธนาคารใหม่ได้ถูกไหมครับมันเป็นการค้าเสรีที่มีการแข่งขันโอเคเรื่องนี้เนี่ยผมเอาง่ายๆคือไม่ควรจะบ่นใช่ไหมเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็กลัวว่าคนจะไปขโมยบัตร ATM ของผมเนี่ยสกิมมิ่งเนี่ยครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงเวลาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับคือที่ผ่านมาที่ไม่ใช้นี่คือค่อนข้างล้าสมัยพอสมควรใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราเองเห็นว่าเรื่องพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแล้วก็เรื่องระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันถึงจุดที่คิดว่าทุกคนมีความคุ้นเคยกับมันนะครับมีความคุ้นเคยกับมันทีนี้ผนวกกับสิ่งที่ทางแบงก์เองก็เห็นความสำคัญว่าการนำเรื่องของชิปการ์ดเข้ามาช่วยเนี่ยจะป้องกันในเรื่องของการถูกโจรกรรมนะครับข้อมูลหรือว่าป้องกันในเรื่องของการที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นั้นถ้าสังเกตนะครับชิปการ์ดที่ทางพี่ยศพูดถึงเนี่ยจะมีทั้งตัวที่ระบุตัวตนของตัวเองผ่านหมายเลข1234ครับในเดือนคุณก็ต้องมีพินนะครับเพื่อจะระบุว่าอันนี้ของฉันแน่ๆและเดียวกันนะครับโครงการนี้เนี่ยจะเกิดแบบคนเดียวคงจะลำบากเพราะว่าไม่มีอะไรมาจูงใจว่าทำไมฉันต้องไปเปลี่ยนเป็นบัตรตัวนี้เป็นบัตรเดบิตนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยในขณะนี้ทางรัฐบาลนะครับเราก็ได้นำเรื่องของยุทธศาสตร์ National E-Payment มาใช้นะครับซึ่งก็ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์นี้เมื่อปลายปี2558ซึ่งโครงยุทธศาสตร์นี้จะมีเสาหลักอยู่4เสาครับนะครับเสาแรกเป็นชื่อเรื่องของการที่ระบบ AnyID คือว่าเดิมเนี่ยเราจะใช้บริการทางการเงินเนี่ยต้องจำเลข
บัญชีธนาคารนะครับซึ่งก็จะยาวๆหน่อยแต่ละแบงก์ก็จำได้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อไปถามว่าแล้วถามว่าเราจำหมายเลขไหนได้บ้างในชีวิตเราผมมาถามผมนะครับนะครับผมจำโทรศัพท์มือถือเบอร์มือถือนะครับแต่เดียวกันเนี่ยบางท่านบอกว่าจำเลขประจำตัวประชาชนได้เพราะว่าเวลาไปเขตหรือไปที่ไหนเนี่ยจำเลขประชาชนเนี่ยใช้บ่อยสุดแล้วครับเพราะนั้นคงระบบAnyID เนี่ยจึงเป็นระบบที่จะเข้ามาเสริมเนี่ยบอกว่านี่ต่อไปเนี่ยเราจะผูกเลขประจำตัวประชาชนนะครับผูกเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารที่คุณแอสไซน์ว่าอะไรที่จะมาใช้กับเลข2ตัวนี้งั้นในการลงทะเบียนที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือเนี่ยกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นกับแบงก์พาณิชย์ที่สมมติผมมีบัญชีที่นั่นเนี่ยผมก็ลงทะเบียนกับแบงก์ที่ผมมีบัญชีแล้วมันจะเชื่อมกันครับโอเคซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นแบงก์รัฐนะครับมีทั้งแบงก์พาณิชย์แล้วก็แบงก์รัฐได้แล้วแต่ว่าแล้วแต่คนต้องการครับ1เบอร์ต่อ1บัญชีมันจะสะดวกขึ้นตรงไหนให้ผมถามนิดนึงสมมุติว่าโอเคผมลงทะเบียนเสร็จแล้วผมพกอะไรผมต้องพกบัตรไม่ต้องครับเดี๋ยวผมขอเล่าง่ายๆปกติเนี่ยคุณปลื้มจะโอนเงินให้เพื่อนเนี่ยทำอย่างไรผมก็ต้องปลื้มก็จะถามเขาว่าไม่คุณปลื้มก็จะถามเขาว่าคุณมีเบอร์บัญชีอะไรอยู่ที่ไหน okay. ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบงค์เดียวกันคุณปื้มอาจจะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ง่ายแล้วก็ต่อนะครับถ้าคนละแบงค์กันล่ะก็ไม่อยากเสียเงินค่าโอนถูกไหมครับก็จะถอนเงินแล้วก็เดินไปแบงค์นั้นซึ่งอาจจะห่างกันอีกครึ่งกิโลเสียเวลานะครับร้อนเสียเวลานะครับการที่ถ้าลอง imagine หลังจากที่เรามีระบบ AnyID คนลงทะเบียนคุณปื้มไปลงทะเบียนว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณปื้มรับเข้าบัญชีนี้ผมก็มีของผมเข้าบัญชีนี้ใช่ไหมครับนี่ผมจะจ่ายเงินคืนให้คุณปลื้ม 1,000 บาทผมไม่ต้องถามคุณปลื้มว่าอยู่แบงก์อะไรแล้วผมจะถามว่าอ๋อคุณปลื้มผมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในมือถือผมจะโอนเงินให้แล้วนะ 1,000 ตอนนี้เพราะผมติดคุณอยู่ 1,000 ผมก็เข้าไปในโมบายแบงกิ้งของแบงก์ของผมของแบงก์ของผมแบงก์ของผมปุ๊บผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์คุณปลื้มไปปุ๊บผมไม่ต้องสนใจว่าอยู่ยังไงคุณปื้มไปลงทะเบียนนี่แอสซูมว่าคุณปื้มไปลงทะเบียนแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเงินต่างๆก็จะโอนทันทายก็โมบายเพย์เมนต์เนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนกดจิ้มเบอร์มือถือของอีกคนเข้าไปถ้าเขาลงทะเบียนแล้วใช่คุณโอนให้เขาได้โอนให้ได้หรือเข้าไปที่ตู้ ATM ทำเหมือนกันแทนที่จะใส่เบอร์บัญชีก็ใส่เบอร์โทรศัพท์แบงก์กำลังพัฒนาระบบนี้ให้พร้อมที่จะใช้ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมอันนี้ทุกแบงก์หรือเปล่าแบงค์เรียกว่าแบงค์พาณิชย์ทุกแบงค์จะให้บริการจะร่วมมือจะร่วมมือกันในการโอนเงินระหว่างธนาคารระหว่างธนาคารซึ่งกันและกันเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะมีผมไม่อยากจะลงรายละเอียดขนาดที่บางเรื่องคุณอาจจะไม่ทราบเพดาน maximum มั้ยครับว่าการโอนเงินในลักษณะนี้เนี่ยสามารถทำได้แต่ต้องไม่เกินกี่หมื่นบาทกี่แสนบาทหรืออะไรคืออันนี้คือ risk mitigation ของแต่ละแบงค์แต่ละแบงค์อาจจะมี cap จะเรียกว่า limit เพดานของแต่ละแบงค์ไม่เหมือนกันบางแบงค์ที่คิดว่าตัวเองมีความรับความเสี่ยงที่สูงมี protection อะไรหลายๆอย่างก็อาจจะเปิดให้สูงได้เงื่อนไขพวกนี้แล้วแต่เงื่อนไขตรงนี้เราแล้วแต่ธนาคารตอนนี้สมาคมธนาคารกับทางธนาคารประเทศไทยกำลังปรึกษากันอยู่ว่าเราควรจะเริ่มอย่างไรนะครับในต่างประเทศอย่างอังกฤษนี่ก็จะมีการเริ่มต้นอาจจะมีลักษณะของการขึ้นเพดานอยู่ระดับหนึ่งและปีถัดไปก็ขยับขึ้นปีถัดไปขยับขึ้นเพื่อ 2-3 ประการ 1. ให้ประชาชนคุ้นเคยครับ2. ให้ระบบนี่มัน stable มันมั่นคงครับนะครับมีความมั่นใจกันทุกคนนะครับแล้วก็ค่อยขยายออกอันนี้คือ AnyID เนี่ยนะผมถามเรื่อง debit card นิดนึงครับเพราะว่า debit card ที่ผ่านมามันมีประเด็นที่ว่าการที่พอรูดแล้วเนี่ยเงินออกจากบัญชีทันทีครับมันจะปลอดภัยมากแค่ไหนเมื่อ debit card เป็น chip card มันปลอดภัยมากขึ้นมั้ยคนจะกล้าใช้มากขึ้นแต่เดิมเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าใช้ debit card เพราะมันเป็น magnetic แล้วเราก็ต้องมาเซ็นเป็นแถบแม่เหล็กใช่ไหมครับรูดเสร็จก็มาเซ็นชื่อเหมือนกับบัตรเครดิตใช่ไหมครับในต่างประเทศเวลาเป็นชิปปุ๊บเขาจะตามภาษาอังกฤษเรียกเป็นชิปแอนด์พินคือใส่รหัสนะครับต้องมีรหัสเหมือนกับเราไปเบิกตู้ ATM กดรหัสเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อของเราก็เสียบบัตรเข้าไปนะครับเสียบบัตรปุ๊บแล้วเรากดรหัสเหมือนกับเราทำบนตู้ ATM เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยจะดีขึ้นไม่มีใครมาขโมยรหัสเราไปแต่โอกาสที่คนจะขโมยรหัสไปได้ก็มีแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะมีทั้งชิปและรหัสเนี่ยมันยากไม่ได้ง่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบใครเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องขโมยบัตรไปเขาก็ยังไม่รู้รหัสถ้าตราบใดที่คุณไม่ปล่อยรหัสอันนี้ให้คนรู้ครับ
ครับต้องเก็บยิ่งคุยยิ่งสนุกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหลายเสากับโครงการ National E-Payment พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับทั้ง2ท่านนะครับยังมีอีกเยอะนะครับรายละเอียดนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วผมคิดว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตคนเหมือนกันทุกอย่างจะสะดวกขึ้นพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาใน Big Dose นะเราใจพร้อมเพลิดเพลินไปกับเมืองแห่งแฟชั่นที่ฝรั่งเศสตื่นเต้นพร้อมค้นพบอีกด้านของโลกที่ออสเตรียได้เห็นความท้าทายพร้อมพลังเต็มเปี่ยมของทีมเวิร์คที่จีนสุดขีดความมันพร้อมลุ้นไปกับการขับเคลื่อนทุกเสี้ยววินาทีที่ญี่ปุ่นสุดยอดความเร็วพร้อมใช้ชีวิตที่มากกว่ากับ4ประเทศจากสิงคโปร์ชั่นใหม่ครั้งแรกโฮมโปรแฟร์ช็อปกินบินเที่ยวงานเดียวครบช็อปคุ้มเวอร์สินค้าเพื่อบ้านลดสูงสุด 70% ทั้งลดแรกแจกแถมฟรีทันทีกินอร่อยกับร้านดังบินฟรีกับแอร์เอเชียเที่ยวสนุกทั้งในและต่างประเทศสุดชิคอินเทรนด์กับไลฟ์สไตล์โซนและบูธศิลปินดารามากมายโฮมโปรแฟร์งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา 22-31 กรกฎาคมนี้ที่เมืองทองธานีให้ครบขนาดนี้ไม่มาได้ไงถ้าคุณมีความต้องการเฉพาะตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเราจะเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวช่วยคุณแมทช์ทุกความต่างให้ตอบโจทย์ของคุณได้สวยและลงตัวที่สุด Cotto Studio ศูนย์บริการครบวงจรกระเบื้องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำลายนิ้วจะแบบพื้นใจเข้าใจไหมเจ้าค่ะดิฉันจะทำสุดฝีมือเลยเจ้าค่ะกะทิอบควันเทียนเราต้องใช้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกจันกระเพาะต้องเก็บตอนเช้าดอกชมนาถหอมตอนค่ำต้องเก็บตอนค่ำความลับของขนมไทยยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะหอมกรุ่นไม่เหมือนใครอัมพลฟู้ดเรามาทำอาหารด้วยกันนะคุณช่วยอยู่ทำอาหารให้ผมทานตลอดไปได้ไหมครับเติมเต็มครอบครัวที่ดีด้วยครัวที่ดีชุดครัวสตาร์มาคู่ชีวิตคนรักครัวมากกว่า30ปีถ้าคุณมีความต้องการเฉพาะตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเราจะเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวช่วยคุณแมทช์ทุกความต่างให้ตอบโจทย์ของคุณได้สวยและลงตัวที่สุด Cotto Studio ศูนย์บริการครบวงจรกระเบื้องสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำนี่เราคุย National E-Payment นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพรชัยธีรเวชนะครับรองผู้อำนวยการสสก.แล้วก็คุณยศกิมสวัสดิ์นะฮะประธานสำนักระบบการชำระเงินสมาคมธนาคารไทยโครงการนี้ใครเป็นเจ้าภาพกันแน่ฮะเนี่ยผมถามทางรองผู้อำนวยการสสก.รัฐบาลแต่ว่ามันหน่วยงานมันแบงก์ชาติหรือสมาคมธนาคารหรือผมเชื่อว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับภาครัฐก็จะมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีกระทรวงการคลังแล้วภาคเอกชนก็จะมีทางสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมไทยเนี่ยร่วมกันแล้วก็มีภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยมาเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแต่มติครม.ที่ออกมาในปีที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มว่าอันนี้ต้องลอนช์เป็นคล้ายๆวาระแห่งชาติใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าตอนนี้โครงการไอ้นี่ไอดีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมใครมีเลขประจำตัวประชาชนก็ไปที่แบงค์นะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกับบัญชีที่คุณต้องการที่จะให้ผูกกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะไปทำในเรื่องของเลขมือถือโทรศัพท์มือถือต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงกับทางคุณยศเรื่องของการเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ดเนี่ยเพราะว่าในโครงการที่2ของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เรียกว่าการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ถามว่าเราเพิ่มซัพพลายคือเพิ่มบัตรแล้วเนี่ยแต่คนฝั่งรับรุ่นบัตรรับชำระไม่มีน้อยมีน้อยใช่ไหมโครงการนี้บอกว่าต่อไปเนี่ยทั้งภาครัฐนะครับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยเราจะวางเครื่อง EDC Electronic Data Capture ให้ Electronic Data Capture เครื่อง EDC ตามร้านค้าหรือหน่วยงานของรัฐจะมีครับจะได้เป็นคนที่รับบริการหรือยังไงคือรับกับบัตรที่จะไปรูดนี่แหละครับโอเค
ครับซึ่งหมายความว่าสมมติว่าผมพกบัตรอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่อง EDC อย่างนี้ในสถานที่มากขึ้นกว่าที่มีอยู่คิดอย่างนี้ครับถ้าสมมติแต่ก่อนไปจ่ายค่าปรับจ่ายยังไงจ่ายเงินสดจ่ายเงินสดต่อไปนี้ไปจ่ายค่าปรับก็สามารถรูดบัตรเดบิตได้ก็คือเงินของเราที่อยู่ในบัญชีครับก็จ่ายไม่ต้องพกเงินไปชำระค่าภาษีที่ดินหรือชำระโอนเงินที่ดินเป็นแสนแสนบาทต้องแบกขึ้นไปหรือซื้อแคชเชียร์เช็คแคชเชียร์เช็คอีกฝั่งนึงอาจจะไม่ยอมรับเดี๋ยวหายด้วยไม่สะดวกอีกฝั่งนึงบอกว่าไม่แน่ใจจะเอาเงินสดจะทำอย่างไรก็ใช้วิธีคือทุกอย่างตั้งแต่ไปซื้อรถยนต์จนไปจ่ายภาษีผมจะบอกว่าซื้อตั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวจนถึงจ่ายภาษีซื้อรถยนต์ไอ้นี่มันเป็นโลกแห่งความฝันไปนิดนึงไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบแบบใช้เงินสดเดินไปเดินมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินข้าวแต่คุณกำลังจะบอกว่ามันปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเมื่อมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลไม่ได้เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปได้แล้วใครจะได้ประโยชน์ผมว่าหนึ่งประเทศชาติได้ประโยชน์เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอันที่สองผู้ทำธุรกิจร้านค้าปลอดภัยขึ้นไม่โดนขโมยกระโจนใช่ไหมครับอันที่สามประชาชนที่ใช้ก็ปลอดภัยขึ้นไม่ต้องพกเงินสดให้คนเขามาปล้นถ้าหายก็โทรแจ้งก็ระงับหายก็ระงับได้นะครับทุกอย่างมันทำให้เศรษฐกิจหมุนได้ดีขึ้นเมื่อกี้ที่บอกที่มีสี่เสาเนี่ยเราไปถึงเสาไหนแล้วเนี่ยนี่เสาที่สองนี่เสาที่สองอยู่เสาที่สองคือก็กระจายเครื่อง EDC ไปทั้งภาครัฐและเอกชนใครจ่ายกระจายเครื่อง EDC เครื่อง EDC เนี่ยภาคธนาคารเนี่ยมองแล้วว่าเราเองมีบัตรที่จะขยายขึ้นไปใช่ไหมครับมีการคำนวณว่าปัจจุบันเรามีเครื่อง EDC ประมาณ300,000กว่า350,000นะครับแต่มันจะอยู่ในแถบหัวเมืองอยู่ในแถบของร้านใหญ่ๆเท่านั้นเองมันไม่ได้กระจายให้ประชาชนทั่วไปได้รับได้ใช้ถ้าตามสัดส่วนที่คำนวณกันจากรีเสิร์ชเนี่ยมันจะต้องมีประมาณล้านกระจุดถึง2ล้านจุดนะครับอันก็มีวิธีคำนวณนะเราก็บอกว่ามันจะต้องขยายไปอันแรกเนี่ยผู้ให้บริการที่รับเงินสดและจดทะเบียนซึ่งตรงนี้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์อยู่ประมาณ1ล้านใน1ล้านรายเนี่ยจะมีประมาณ 60% ของอันเนี้ยที่ต้องรับเงินสดนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็ต้องประมาณ 600,000 รายบางรายมีไปแล้วเพราะอย่างร้านใหญ่ๆเซ็นทรัลโรบินสันพวกนี้ก็มีไปแล้วครับก็จะมีกลุ่มนี้กับกลุ่มที่ทำธุรกิจแต่เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนภาษีแบตแต่ไม่ได้จดนิติบุคคลกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังใช้เครื่อง EDC ได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งเคยไปคุณปื้มก็ไปสิงคโปร์อยู่แล้วจ่ายแท็กซี่ก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้แท็กซี่อีก 80,000 คันก็สามารถติดตั้งได้ในเมืองไทยเนี่ยเหรอฮะ 80,000 คันอีกหน่อยก็รูดบัตรได้รูดบัตรได้รูดบัตรได้จ่ายแอนนี่ ID ได้สองอันนี้แอนนี่ ID กับบัตรเนี่ยจะเป็นฟาวเดชั่นเป็นอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานสำหรับการมูฟเงินไปมาอย่างนี้มันค่อยรู้สึกว่าประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะแต่จะเป็นยิ่งถ้าในภาครัฐเนี่ยการที่เรามีเครื่องรับรูดบัตรอยู่ในที่สถานราชการที่รับค่าธรรมเนียมรับค่าปรับปั๊บเนี่ยประชาชนมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาได้จ่ายให้ไปเนี่ยอยู่เข้าเงินคงคลังแน่นอนเก็บเข้าคลังแน่นอนไม่ตกหล่นไปไหนระหว่างทางครับไปที่เสาถัดไปได้ไหมครับที่เสาถัดไปปั๊บปกติเนี่ยเป็นเรื่องภาษีที่ผมขอสลับเอาอีกเสาหนึ่งมาขึ้นมาก่อนเพราะจะได้ผูกกัน3เรื่องนี้ได้คือเสาเรื่อง e-payment ภาครัฐนะครับเพราะที่เราพูดถึงว่าลงทะเบียนอันนี้ ID แล้วนะครับพร้อมที่จะรับเงินหรือจ่ายเงินแล้วเรามีบัตรและพร้อมที่จะจ่ายแล้วเงินมาจากไหนนะครับเดินก็คือบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งเดิมใช้อยู่แล้วแต่ใช้ให้มากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะเริ่มไปสัตว์ที่ว่ารัฐบาลต่อไปจะเริ่มโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับบรรดาสวัสดิการเนี่ยตรงเข้าบัญชีเลยโดยที่รัฐบาลก็โอนตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องเลยครับอ๋องั้นมันสะดวกกับการให้สวัสดิการด้วยถูกต้องครับเบี้ยต่างๆเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุไม่ตกหล่นครับถึงมือครบถ้วนนะฮะจะเดินมีไอติมเต็มแท่งถึงมือท่านเต็มแท่งนั่นจริงๆแล้วสิ่งที่ทางผู้ที่ทำโครงการต้องการให้ประชาชนในวันนี้ทำเนี่ยคือไปลงทะเบียนครับแล้วอย่างน้อยก็ผูกบัญชีบัตรประจำตัวประชาชนให้ไว้เป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่ก็มือถือใช่ครับหรือทั้งสองอย่างคือผมจะเดินไปวันที่15ผมก็จะเดินลงไปผมก็จะผูกบัตรประชาชนผมกับเบอร์ที่ผมต้องการจะรับเบี้ยสูงอายุผมจะผูกบัตรเบอร์โทรศัพท์กับอีกบัญชีหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นบัญชีเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันนี้ใหญ่เหมือนกันสำคัญครับเพราะว่ามีคนรับบริการเรื่องของสวัสดิการเนี่ยเป็นหลัก10ล้านคนกว่าล้านครับดังนั้นผมเลยผูกเรื่องนี้ว่าถ้ารัฐบาลโอนเงินนะครับสวัสดิการให้ประชาชนไปเข้าระบบสิ่งที่คุณไปอาศัยว่าอันนี้คือเลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารนี้แล้วคุณรับสวัสดิการไปในขณะเดียวกันคุณก็ไปทำบัตร
เดบิตการ์ดนะครับสวัสดีเดบิตเดบิตการ์ดแล้วไม่เลยต่อไปเวลาไปใช้งานก็สามารถใช้เงินจากบัญชีนี้ใช้จ่ายได้เลยแล้วมันจะดีมากเพราะในปัจจุบันบางทีถ้าเป็นสวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นเบี้ยยังชีพเนี่ยครับบางทีมันต้องเดินไปรับถึงที่ซึ่งมันไม่ต้องละถ้าเกิดเทคโนโลยีนี้ครับคุณขวามือเนี่ยคุณมีบัญชีธนาคารที่ผูกกับเล่มประชาชนไว้ซ้ายมือคุณมีบัตรเดบิตนะครับเงินเข้ามาปั๊บจะไปใช้เมื่อไหร่ขอถือบัตรนี้ไปไว้ใจได้ไหมให้คนที่แบบให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่รู้สิไม่มีความระมัดระวังในการใช้เงินเนี่ยถือบัตรเดบิตผมรู้สึกว่ามัน ผมก็หัวโบราณเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ามันชัวร์ไหมเนี่ย ไปถูกทางไหมต้องสอนกันคือผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนแต่ต้องมองผลลัพธ์นะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือจะเลวลงผมว่าถ้าเรามองเป้าหมายว่าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินทางไปเนี่ยมันมีขวากหนามแน่นอนเราก็ต้องมองว่าขวากหนามเป็นอะไรเช่นประชาชนที่มีอายุมากอาจจะไม่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจะต้องสอนเขาอย่างไรจะให้ความรู้เขาอย่างไรประชาชนที่มีความรู้แล้วต้องทำอย่างไรเขาจะได้ใช้ได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็คือต้องให้เราต้องมองต้องมองทุกภาคส่วนครับนะครับซึ่งขออนุญาตนิดนึงในส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองทางสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอเนี่ยก็เตรียมที่จะทำวิทยากรที่จะไปเผยแพร่ความรู้เทรนด์ในพื้นที่เลยนะครับแล้วเราก็แต่ส่วนทางเองเนี่ยเราก็มีหน่วยงานในจังหวัดเยอะเรามีคลังจังหวัดมีสัมภาระพื้นที่มีหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดเยอะเนี่ยก็จะเป็นคนที่กระจายเรื่องของวิธีการใช้ให้นะครับอันนี้มีอีกเสาหนึ่งเรื่องภาษีภาษีครับนี่คร่าวๆคือภาษีเนี่ยปัจจุบันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วนะผมดูเว็บกรมสรรพากรเนี่ยถ้าเป็นภาษีรายบุคคลค่อนข้างง่ายครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้วว่าพอมีเงินเข้าบัญชีปั๊บนำเงินผ่านบัตรไปใช้ปั๊บบัตรที่คุณปลื้มไปรูดที่ร้านอาหารเนี่ยนะครับถ้าคุณปลื้มเป็นสิ่งต้องการพวกใบกำกับภาษีพวกนี้ปั๊บเนี่ยไม่ต้องขอใบละต่อไปเอกสารทุกอย่างมันจะวิ่งไปรอที่กรมสรรพากรแล้วผมไม่ขอใบจากใบหักภาษีหน้าที่จ่ายหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงผมให้เบอร์อะไรเขาใช่ครับจะให้เบอร์นะครับแล้วเขาส่งไปเองเหรอหรือยังไงครับก็จะมีการลงทะเบียนกันว่าเบอร์เลขที่ประจำตัวผู้เสียสีอันเนี้ยผูกกับบัญชีอย่างไรส่งอย่างไรก็จะส่งไปเรียบร้อยไม่ต้องมานั่งพกเอกสารเป็นบึกไปจ่ายภาษีในแต่ละปีใช่ครับข้อดีของภาคธุรกิจคือภาคธุรกิจแต่เดิมเนี่ยต้องทำเก็บเอกสารส่งให้สรรพากรทำอะไรใช่ไหมครับให้รอการตรวจสอบอันนี้ข้อมูลมันจะเราจะ close to paperless ครับให้มากกว่าเดิมเยอะทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยปิดท้ายนิดนึงด้วยเรื่องมันเป็นไปได้ตามที่คุณยศคิดอยู่ผมรู้คุณยศคิดแบบว่าเป็นคนรุ่นใหม่มันนะแต่นี่คือผมเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณยศเนี่ยผมยังคิดแบบคนรุ่นเก่าเลยผมรู้สึกว่ามนุษย์ต้องการอะไรที่จับต้องได้ tangible ครับโดยเฉพาะคนเอเชียนี่เป็นสิ่งที่ภารกิจนี้จะทำสำเร็จภารกิจนี้ผมมั่นใจว่าทำสำเร็จเพราะว่าในต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มาแล้วเข้าไปแล้วถามว่าคนไทยเราฉลาดหรือฉลาดน้อยกว่าประเทศอื่นเหรอไม่คนไทยฉลาดกว่าเทคโนโลยีก็มีแล้วเทคโนโลยีก็มีแล้วคนประชาชนเราอย่าไปดูถูกเขาผมว่าเขามีความฉลาดเพียงแต่เราจะให้ความรู้เขาไปกระตุ้นให้เขารู้ว่ามันดีอย่างไรอันนี้ผมว่าคนเราพร้อมที่จะเปลี่ยนครับแต่ต้องเดินให้ถูกทางงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทำเดบิตการ์ดเพราะว่าไปรอบที่แล้วเนี่ยที่แบงค์เขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะใช้ได้และสะดวกแล้วชิปการ์ดก็ทำมาแต่ว่าเดบิตการ์ดยังไม่กล้าทำแต่เดบิตการ์ดเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะเชื่อมเลยต้องทำชิปแอนด์พินแล้วก็ทำให้การจับจ่ายได้ง่ายขึ้นเชื่อมกับเบอร์บัตรประชาชนนะฮะก็ขอบคุณดร.พรชัยนะฮะแล้วก็คุณยศครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับชัดเจนนะครับรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับโครงการ nationale-payment นะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนชีวิตเราพอสมควรแต่อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการตนเองไปขนาดไหนนะครับนั่นคือ Big Dose ในคืนวันนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ทาง Voice TV นะครับ20:00 น. Big Dose วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชียงตุงเมืองเล็กแห่งรัฐฉานที่มีเสน่ห์ลึกลับ
เมืองที่ถูกห่อหุ้มด้วยกลิ่นหอมจากควันไฟเตาฟืนกรอบหวานมันเผ็ดนัวผงชูรสครบเครื่องสตรองลี่เลคคอมเมนต์อันนี้นะคะเผือกกัดเข้าไปแล้วแบบแขกแบบน้ำลายพุ่งทะลักออกมาเลยปกติแขกไม่ชอบกินนมอ่ะอร่อยมากไม่เคยกินโยเกิร์ตอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมนต์เสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ยังไม่สูญหายเอาขึ้น2เอาลง2อีกอ่ะพญาปึกพญาปึกขนาดนี้มาติดตามความตราตรึงของเมืองเล็กในหุบเขาไปกับแขกคำพกาใน Journal Journey ทุกวันเสาร์เวลา 22:30 นทาง Voice TV 21สนับสนุนการเดินทางโดยไทยแอร์เอเชีย X King Power สิงห์คอร์ปอเรชั่น Smart VoiceVoice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตจาก2475ถึง2559 84ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว19ฉบับอะไรคือสาเหตุให้ประเทศนี้ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองฉบับไหนเป็นประชาธิปไตยสูงฉบับไหนเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบฉบับไหนประชาชนต้องหลั่งเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาร่วมค้นหาคำอธิบายในช่วงห้องเรียนรัฐธรรมนูญในรายการ Wake Up News และรายการ Tonight Thailand ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมนี้ Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตรายการ Wake Up